อย่าเพิ่งดีใจพิธาเผยเองประธานสภายังไม่จบตอนนี้เจรจาอยู่อย่าเพิ่งดีใจไปพิธาเผยเองประธานสภายังไม่จบตอนนี้เจรจาอยู่หลังมีรายงานว่าได้ข้อยุติแล้วเพื่อไทยยอมถอยให้ก้าวไกลหลังมีรายงานว่าการหารือระหว่างพรรคเพื่อไทยพท.กับพรรคก้าวไกลกิโลกรัมในเรื่องตำแหน่งประธานสภาได้ข้อยุติแล้วโดยพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนพรรคเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภา2 ที่นั่งบนเงื่อนไขที่ว่าทั้ง8พรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมพร้อมกันนี้จะชูนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยถอยอีกรอบมอบเก้าอี้ประธานสภาให้ก้าวไกลเหมือนเดิมวันที่29 มิถุนายน 2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติตุรกีถึงกรณีการหารือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยว่ามีการหารือกันซึ่งยังไม่แน่ใจต้องให้ทีมเจรจาเคลียร์เมื่อถามว่ายังไม่จบใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าเอาเป็นว่าถ้าพาดหัวยังเจรจาอยู่ดีกว่าพิธาโผล่เชียร์วอลเลย์บอลไทยตุรกีติดขอบสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่29 มิถุนายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและทีมชาติตุรกีในการแข่งขันรายการ VNL 2023 ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเขตบางกะปิกทมโดยไปชมการแข่งขันพร้อมกับนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าด้วยก่อนหน้านี้นายพิธาเคยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวตั้งแต่วันที่มีการแข่งขันนัดแรกของรายการว่าหนึ่งในกีฬาที่ตนรวมถึงน้องพิพิมพ์บุตรสาวชอบดูคือวอลเลย์บอลและอยากไปส่งแรงเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยตัวเองเมื่อมาแข่งที่ประเทศไทยด้วยบิ๊กตู่มั่นใจปี 66 ส่งออกข้าวทะลุ 8 ล้านตันทวงอันดับข้าวไทยคัมแบ็กเบอร์ 2 โลกบิ๊กตู่มั่นใจปี 66 ส่งออกข้าวทะลุ 8 ล้านตันทวงอันดับข้าวไทยคัมแบ็กเบอร์ 2 โลกพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ชาวนาไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นวันที่ 30 มิถุนายน 66นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบรายงานความคืบหน้าการส่งออกข้าวของไทยและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2567 ผลักดันไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกโดยเชื่อมั่นว่าการส่งออกข้าวไทยปี 2566 จะเป็นไปตามการคาดการณ์ที่ยอดมากกว่า 8 ล้านตันและไทยกลับมาเป็นอันดับที่ 2 ประเทศส่งออกข้าวของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันดำเนินการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวเพิ่มความหลากหลายของข้าวไทยให้ผู้บริโภคโดยเร่งพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 12 พันธุ์ภายใน 5 ปีแต่ผ่านการดำเนินการช่วง 3 ปีแรกไทยส่งเสริมได้ 21 สายพันธุ์ถือว่าดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายรวมทั้งยอดส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 นี้เป็นไปอย่างน่าประทับใจมีตัวเลขสูงถึง 2.62 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.41 นายอนุชากล่าวว่ารัฐบาลผลักดันให้เกิดการกระชับสัมพันธ์คู่ค้าสำคัญและการหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ครอบคลุมตลาดข้าวมากขึ้นมาโดยตลอดซึ่งตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทยได้แก่อิรักอินโดนีเซียแอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาและจีนประกอบกับที่ผ่านมาไทยเพิ่มโอกาสทางการค้าด้วยการจัดคณะผู้แทนเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์เช่นฮ่องกงจีนฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นและแอฟริกาใต้และเพิ่มโอกาสด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติเช่นงาน China ASEAN Expo จีนงาน THAIFEX ออสเตรเลียและงาน ANUGA เยอรมนีเป็นต้นซึ่งรวมทั้งจัดงานแสดงสินค้าในประเทศอาทิ THAIFEX ANUGA Asia 2023 ที่ผ่านมาซึ่งได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีและความโดดเด่นของข้าวไทยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยภายใต้แนวคิด Think Rice Think Thailand อีกด้วยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในความร่วมมือจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเชื่อมั่นว่ายอดการส่งออกข้าวจะเพิ่มขึ้นเป็นไปตามที่คาดการไว้ข้าวไทยมีคุณภาพสร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการสนับสนุนทั้งหมดนี้เชื่อมั่นว่าส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศมากขึ้นทำให้การส่งออกขยายตัวเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องชาวนาไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนายอนุชากล่าวเศรษฐีใจกว้างพี่เลี้ยงจะแต่งงานช่วยจัดทุ่งงบไม่อั้น9ล้านเนรมิตสุดอลังการรักเหมือนครอบครัวเศรษฐีเวียดนามใจกว้างพี่เลี้ยงจะแต่งงานยินดีช่วยจัดทุ่งงบไม่อั้น9ล้านเนรมิตงานแต่งออกมาสุดอลังการเมื่อเร็วๆนี้เพจ Facebook ของดวานดีบังเศรษฐีชาวเวียดนามได้แบ่งปันภาพสุดอบอุ่นหัวใจเมื่อเธอทุ่มเงินมหาศาลเพื่อจัดงานแต่งงานให้กับพี่เลี้ยงโดยดวานดีบังใช้เงินกว่า 6,000 ล้านดองหรือราว9ล้านบาทไปกับการจัดงานไม่ว่าจะเป็นการซื้อดอกไม้ค่าเช่าร้านอาหารสุดหรูเพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองที่สามารถรับรองแขกได้มากกว่า 1,000 คนรวมถึงชุดแต่งงานแบรนด์ดังที่เธอตั้งใจเลือกให้กับพี่เลี้ยงซ้ายดวานดีบังขวาพี่เลี้ยงส่วนสถานที่ที่ใช้จัดงานดวานดีบังให้ยืมคฤหาสน์มูลค่าหลายพันล้านของครอบครัวเธอซึ่งภายในคฤหาสน์ตกแต่งไปด้วยดอกไม้สดหรูหราราวกับงานแต่งงานของคนดังนอกจากนี้ดวานดีบังยังเผยให้เห็นสินสอดทองมั่นที่เธอจะมอบให้พี่เลี้ยงอีกด้วยเธอนำเงินปึกใหญ่2ปึกมาวางบนถาดสีแดงแม้ไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นเงินจำนวนเท่าใดแต่คาดว่ามีจำนวนมหาศาลต่อมาดวานดีบังเปิดเผยว่าพี่เลี้ยงคนนี้อยู่กับครอบครัวของเธอมานานและทำงานดีอีกทั้งพ่อแม่ของพี่เลี้ยงได้จากไปตั้งแต่พี่เลี้ยงยังเด็กครอบครัวของเธอจึงรักและดูแลพี่เลี้ยงราวกับคนในครอบครัวขอบคุณที่มาเวียดเจตรี